ป็นห่วงเจ้าของก่อนดีบ่สิไปแค่เฮ็ดจังแค่คำบอกของคนที่บ่ได้มีส่วนสำคัญอีหยังในชีวิตตัวเลยอ่ะโจบ่เข้าใจดอกว่าการเกิดมาเป็นแบบพวกเฮาอ่ะคําดูถูกเหยียดยามพวกนั้นมันสําคัญกับพวกเฮาขนาดใดชีวิตพวกเฮาอ่ะเกิดมาเพื่อต่อสู้พวกเฮาสิรู้สึกว่าชีวิตเจ้าของมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้ลบคําสบประมาทคําเว้าเหยียดยามพวกนั้นได้พวกเฮาต้องชนะเท่านั้นถึงสิเป็นที่ยอมรับของทุกคนจังใดก็ให้เข้าลงแข่งซะเนาะเข้าจะต้องเปลี่ยนความคิดของมันให้ได้อือเอาจังซั่นก็ได้เข้าเป็นห่วงตัวดอกทําบ่ไหวก็บอกเด้ออย่าฝืนเข้าใจบ่การแข่งขันเทื่อนี่อ่ะมันบ่แม่นโอกาสสุดท้ายในชีวิตตัวเลยคันบ่ชนะก็บ่เป็นหยังจําไว้ว่าอย่างน้อยอ่ะโตกันยังมีเฮาเฮาสิสู้ไปกับตัวเองเด้อเคยไทยบ้านตุ๊ดทูสคูลชมแบบเต็มเรื่องได้แล้ววันนี้สนใจเข้าชมแอดไลน์ไปที่@ดราก้อนไฟมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ